้โน้ตบุ๊กดีไซน์ใหม่สุดเท่กับ Acer Nitro V15 เพิ่งจะเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับ Acer Nitro V15 นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2023และถือได้ว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะคะที่เป็นสายคุ้มค่าสเปคดีน่าซื้อแล้วก็น่าใช้มากๆเลยแล้วค่ะสิ่งที่เราจะได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความไหลลื่นนะคะในระดับเกมมิ่งรุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นชิปประมวลผล Intel Gen 13ที่แรงลื่นในระดับที่ดีเลยนะคะพร้อมกับ Hybrid Core ค่ะ i5-13420H นั่นเองนะคะและเขาเนี่ยทำงานพร้อมกับการ์ดจอแยกนะคะอย่าง Nvidia GeForce RTX 2050ค่ะและมาพร้อมกับหน้าจอพาเนล IPS ที่ให้มุมมองที่กว้างในเรื่องดีไซน์ของเขานะคะก็คงหนีไม่พ้นความเรียบหรูดูดีแล้วก็มีสไตล์นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวในตัว V15 ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมานะคะเพื่อสายเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยค่ะตัวนี้โดยรวมแล้วนะคะก็จะดูมีสีสันแล้วก็ดูพรีเมียมสุดๆเลยแหละนอกจากนี้เนี่ยยังมีลวดลายของไนโตรยุคใหม่อีกด้วยนะคะวัสดุเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกเกรดดีค่ะน้ำหนักอยู่ที่ 2.1 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นพกพาไปไหนก็สะดวกตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีดำนะคะมีลายเส้นขีดเหมือนสายฟ้าค่ะแล้วก็ตรงโลโก้ที่เป็นตัว N เนี่ยเด่นมากๆซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไนโตรสุดๆขนาดหน้าจอตัวนี้นะคะให้มาถึง 15.6 นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็พาเนล IPS นะคะความละเอียด Full HD ค่ะ Refresh Rate 144Hz ก็ให้มุมมองที่ชัดนะคะแล้วก็กว้างพอดีต่อการใช้งานนั่นเองนะคะหรือว่าใครเนี่ยต้องการที่จะประชุมออนไลน์หรือว่าสตรีมก็สามารถทำได้เพราะว่าเขามีกล้องเว็บแคมมาให้ความละเอียด HD นะคะมีไมค์ตัดเสียงมาให้2เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์คนทำงานที่เล่นเกมหรือว่านักเรียนนักศึกษาด้วยค่ะและในส่วนของคีย์บอร์ดของเขานะคะให้มาในขนาด full size ค่ะสัมผัสตอนกดเนี่ยคิมรู้สึกว่ามันนุ่มนิ่มมากๆแล้วก็กดเพลินมากๆเลยนะคะนัมแพดของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในการกดนิดนึงนะส่วนทัชแพดนะคะให้มาขนาดกำลังดีไม่ได้เล็กหรือว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปค่ะและถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะคะตรงปุ่มคีย์บอร์ดจะมีปุ่มนึงค่ะที่เป็นรูปตัว N แบบนี้นะคะพอเรากดขึ้นไปเนี่ยโปรแกรม Nitro Sense ก็จะเด้งขึ้นมาในทันทีซึ่งเขาเนี่ยทำแยกออกมานะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าโปรแกรมจัดการเครื่องต่างๆได้สะดวกในทันทีค่ะซึ่งการใช้งานของเขานะคะทำได้อย่างหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเช็คอุณหภูมิปรับความเร็วพัดลมหรือว่าโหมดการใช้งานต่างๆอย่าง Performance ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะคะปกติแล้วเนี่ยในตัวรุ่นก่อนหน้านะคะพอร์ตการเชื่อมต่อจะอยู่ทางด้านหลังใช่มั้ยว่ารุ่นนี้เขาออกแบบมาใหม่ค่ะให้พอร์ตการเชื่อมต่ออยู่ทางซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช่องระบายความร้อนแทนค่ะส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อทางด้านซ้ายก่อนเลยนะคะก็จะเป็น USB 3.2 Gen 1 2ช่องค่ะซึ่งจะมีช่องหนึ่งนะคะที่เป็นพอร์ตชาร์จ15วัตต์นั่นเองมี Thunderbolt 4 1ช่อง HDMI 1ช่องแล้วก็ LAN 1ช่องค่ะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น USB 3.2 Gen 1 1ช่องแล้วก็ Audio Jack 1ช่องที่เป็นแบบ Combo Jackพร้อมยังรองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะคะอย่าง Bluetooth 5.1 แล้วก็ Wi-Fi 6E นั่นเองค่ะและต่อให้เราใช้งานเครื่องนี้จนร้อนก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความอืดช้าหรือว่าเครื่องจะค้างเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยให้ระบบระบายความร้อนเป็นพัดลม2ตัวค่ะมาต่อที่สเปคกันบ้างนะคะอย่างที่คิมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะว่า Acer Nitro V15 ตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ CPU Intel Core i5-13420H นั่นเองค่ะบวกกับการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 2050นะคะ SSD เนี่ยก็จะเป็น M.2 PCIe NVMe Gen 4 512GB ค่ะแล้วก็ RAM นะคะเป็น 16GB DDR5 นั่นเองบอกเลยว่างานนี้ต่อให้เราจะโหลดเกมหรือว่าทำงานก็ไม่ต้องกลัวว่าเมมจะเต็มไวเลยนะแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง8ชั่วโมงแล้วก็มาพร้อมกับ Windows 11ให้เพื่อนๆใช้งานด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว Acer Nitro V15 รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2023เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน่าซื้อแล้วก็น่าใช้มากๆเลยใช่ไหมทั้งในเรื่องของดีไซน์ของเขานะคะที่มีทั้งสีสันดูพรีเมียมนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับลวดลายในตัวใหม่ด้วยส่วนน้ำหนักเนี่ยอยู่แค่ 2.1 กิโลกรัมพกพาไปไหนก็สะดวกหน้าจอ 15.6 นิ้วนะคะแล้วก็พาเนล IPS ความละเอียด Full HD Refresh Rate 144Hz ค่ะแถมยังระบายความร้อนได้ดีไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทำงานเครื่องก็ไม่ร้อนมากนะซึ่งโดยรวมแล้วนะคะ Acer Nitro V15 ตัวนี้เนี่ยน่าซื้อแล้วก็น่าใช้มากๆเลยค่ะถือได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะคะค่าตัวในงบ 20,000 ที่คลีนประทับใจค่ะและสำหรับเครื่องนี้นะคะราคาอยู่ที่ 25,990 บาทรับประกันให้3ปีค่ะใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jab.co.th นะคะหรือว่า LINE @jab online สั่งครบ 3,000 มีบริการส่งฟรี24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ